มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของในประเทศไทยและของประเทศต่างๆในทั่วโลกโรคมะเร็งจึงเป็นโรคที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงให้ความสำคัญป้องกันแล้วก็รักษาสำหรับวิธีการป้องกันมะเร็งในปัจจุบันก็ได้แต่เพียงในเรื่องของการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆของการตรวจเลือดหรือการตรวจภาพทางเอ็กซเรย์การที่จะเกิดเห็นเป็นก้อนมะเร็งเนี่ยมีการกระจายไปที่ต่างๆมันเป็นการที่สายเกินไปซะแล้วสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการวิจัยในการหาวิธีรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ๆปัจจุบันได้ทำการรักษาผู้ป่วยโดยใช้วิธีขาดทีเซลล์โดยการตัดต่อพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวให้ไปจับทีเซลล์มะเร็งได้เป็นมาตรฐานในการรักษาทั่วโลกที่ยอมรับในอนาคตเราอาจจะมีวิธีการนำรังสีเนี่ยแล้วก็ฆ่าเฉพาะเซลล์มะเร็งได้อีกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการรักษาที่ทำให้จำนวนเซลล์น้อยๆเนี่ยสามารถหมดจากร่างกายไปได้เราอยากจะมีวิธีการหาว่าคนไข้เป็นมะเร็งในระดับเซลล์โดยการตรวจในเลือดสารคัดหลั่งต่างๆสามารถที่จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งตั้งแต่เริ่มต้นได้ไม่ใช่ระดับที่เป็นก้อนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีหนทางในการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพซึ่งเราก็คาดว่าประมาณอีก 5-10 ปีข้างหน้านวัตกรรมหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับนวัตกรรมต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มในหลายๆรูปแบบโดยความร่วมมือของบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยพยนต์ทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้คนไข้สามารถมีสุขภาพดีปลอดจากโรคมะเร็งดังนั้นชีวิตทุกคนยังมีคุณค่ายังสามารถที่จะดำเนินชีวิตประกอบประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกเช่นเดียวกันครับ